ผู้ชมวันนี้เรามาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นการแสดงพิธีกรรมนะครับแกนนำของกลุ่มชนชาวไทกูซึ่งนี่จะเป็นวิธีการแสดงแบบโบราณนะครับท่านผู้ชมนักที่คนนี้จะเป็นแม่หมอนะครับจะเป็นแม่หมอแล้วก็เป็นผู้ร่วมพิธีกรรมส่วนแม่ทั้งนะครับแม่หมอเนี่ยจะมีผ้าคาดปากสบายสายปากนะครับที่เป็นผ้าสีฉูดฉาดจำนวน3สีขึ้นไปแสดงถึงสถานะแล้วก็ผู้นำในพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณของกลุ่มชนชาวไทกูนั่นเองอันนี้จะเป็นอัตลักษณ์พิธีแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ในพิธีกรรมการแสดงนะคะพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณของกลุ่มชนชาวไทกูเราจะเห็นได้ถึงโรงพิธีกรรมเนี่ยเราจะเรียกว่าโรงมอนะคะด้านบนเขาจะมีผ้าสีขาวนะคะผ้าได้เด็กเนี่ยสำหรับการมีสำหรับการผูกเอาไว้ข้างบนเป็นที่รองรับดวงวิญญาณนะคะชั้นแรกเนี่ยจะประกอบด้วยจงกรูนะคะแล้วก็สัญลักษณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะเป็นโรงช้างโรงม้าช้างม้าวัวควายมีธนูนะคะมีฉิงฉาบกลับมีดาบนะคะมีธนูนะคะต่างๆแล้วก็มีใยแมงมุมใยจากใยด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมนะคะแต่สิ่งที่เราพยายามที่จะสื่อก็คือโรงพิธีกรรมเนี่ยจะทำเหมือนกระดูกคำว่าเป็นป่านะคะที่จะมีผลหมากรากไม้นะคะอยู่ในนี้เป็นบริบทนะคะเป็นบริบทที่เป็นแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แสดงถึงความมั่งคั่งไม่อดไม่อยากยากจนนั่นเองนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ถึงเครื่องประกอบในพิธีกรรมเนี่ยเราจะเรียกว่าใบสีนะคะท่านผู้ชมเป็นใบสีแล้วก็โครงประกอบหรือรูปแบบเนี่ยอาจจะต้อง1นะคะก็คือดนตรี2ก็คือโรงพิธีกรรม3ก็คือผู้ร่วมในพิธีกรรมนะคะแล้ว4ก็คือวิญญาณนะคะวิญญาณนิยมนั่นเองโดยส่วนมากพิธีกรรมแกนนอของกลุ่มชนชาวไทกูนี้มักจะเป็นวิญญาณบรรพบุรุษนะคะมาประทับทรงนะคะดังนั้นพิธีนี้เราจึงเรียกว่าเป็นพิธีสื่อสารดวงวิญญาณนะคะไปถึงบรรพบุรุษซึ่งกลุ่มชนชาวไทกูนั้นจะมีการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็มีการรักษาวิถีความเชื่อนี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้ก็ยังมีการสืบทอดรักษาอยู่นะคะท่านผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับ